สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วังพยอมค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาอวดบอนสีนะคะลูกไม้ก้านดำนะคะนี่ค่ะใบใหญ่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าตัดใบออกหมดนะคะแล้วก็มาเปลี่ยนกระถางใหม่นะคะอันนี้ก็เป็นหกหลงนะคะเริ่มแตกกอแล้วนะคะถึงสีเขาจะไม่ค่อยสดนะคะเพราะอันนี้อยู่ในร่มนะคะนี่อันนี้ก็สวยนะคะอันนี้ชื่ออะไรลืมเลยใช่ไหมหรืออันนี้ลูกไม้ก้านดำใช่ไหมคะอันนี้ลูกไม้ก้านดำส่วนอันนี้เป็นนกสีอุษาหรือเปล่าคะเพราะนกสีอุษากับลูกไม้ก้านดำถ้าดูกันคนละครั้งจะคล้ายกันนะคะตอนนี้ก็มีบอนไม่มากนะคะนี่ค่ะว้าวอะไรกินใบเนี่ยโอ้โหกินหมดเป็นครึ่งใบเลยตา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 ยนี่ทำไมเข้ามาดูนี่ไม่รู้เลยนะเนี่ยว่ามีขโมยแอบกินใบไปแหว่งขนาดนี้โอ้แล้วจะเห็นไหมเนี่ยป่านนี้ไปไหนแล้วมั้งนี่ค่ะอันนี้ก็ชื่อว่าปาเต้นะคะอันนี้บาแรงพยอมปลูกลงดินไว้นะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะสูงประมาณ60เซนได้นะคะยังรกอยู่เลยนะคะพื้นหญ้าส่วนตรงนี้ก็เป็นอีเหนานะคะอีเหนากอใหม่ส่วนกอเก่าก็ยุบไปแล้วนะคะนี่ค่ะใบเขาเริ่มจะมีตำหนินะอันนี้กอไม่ใหญ่นะคะอันนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในสแลมนี้จะเป็นสีนี้หรือเปล่านะคะนี่อันนี้หกหลงหกหลงก็ปลูกกุกระดินนะคะสีก็สดสดสวยๆดีเหมือนกันนะนี่จมป่านะคะส่วนอันนี้เป็นพญาจงอางนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าทำไมใบเขาเป็นแบบนี้นะคะส่วนอันนี้เป็นสีเขียวนะคะแต่อันนี้หินปูนเยอะนะคะก็เลยขาวอย่างนี้นะคะแต่อันนี้สีเขาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะก็เป็นคนละต้นว้าวเขาออกดอกด้วยนี่นี่โอ้โหออกดอกเต็มเลยนี่ค่ะบอนสองต้นนี้ลักษณะไม่เหมือนกันนะคะนี่ค่ะอันนี้หูจะตั้งนะคะส่วนอันนี้หูกลางนะคะนี่ค่ะส่วนอันนี้ก็เป็นบอนดำสตูนนะคะที่หลานสาวสั่งมานะคะนี่ค่ะเขาบอกว่าบอนดำสตูนก้านชมพูนะคะนี่ค่ะข้างล่างเป็นแบบนี้นะคะไม่ชมพูสมใจที่พูดซะแล้วนะคะแต่ก็แปลกใจนะคะบอนแต่รุ่นที่หลานสาวสั่งมาไม่เหมือนกันเลยนะคะส่วนใบนี้นะคะหูตีบนะคะร่องไม่ลึกนะคะนี่ค่ะหรือว่าความสมบูรณ์เขาไม่พอนี่มีหน่อขึ้นอีกหน่อนึงก็ต้องรอรุ่นนะคะเดี๋ยวจะจับใส่กระถางนะคะอันนี้บาแรงพยอมเอามาฝังลงดินไว้นะคะตั้งแต่เดือนพฤษภาปีที่แล้วนะคะ1ปีแล้วนะคะเพิ่งจะงอกขึ้นมาได้ขนาดนี้นะคะเดี๋ยวว่าจะย้ายนี่ค่ะลักษณะบอนดำสตูนนะคะส่วนตรงนี้ก็ใบใหญ่นะคะนี่ค่ะหูยาวๆอันนี้คือสิงหาโมลานะคะนี่ค่ะใบใหญ่แต่โดนอะไรกัดกินหมดเลยนะคะช่วงนี้ไม่ค่อยได้เข้ามาดูนะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะเป็นแบบนี้นะคะมีหนามอ่อนๆนะคะแต่ถ้าย้อนก็เจ็บเหมือนกันนะคะแต่ถ้าลูบไปอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าย้อนมาก็จะเจ็บนะคะถึงน้ำเขาจะไม่ค่อยแข็งแต่ก็เจ็บนะคะ
อันนี้ก็เป็นสมุนไพรนะคะนี่ค่ะใบเขาจะไม่คว่ำลงนะคะใบเขาจะหงายท้องนะคะจะเป็นไม้ที่แปลกคือใบเขาจะไม่โง่โน้มลงแบบนี้นะคะเขาจะตั้งขึ้นแบบนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สูงแค่อกแล้วนะคะแต่ยังไม่เคยเห็นเขามีลูกเลยนะคะไม่ยอมออกหน่อนะคะอันนี้ก็ขุดมาแต่ในสวนคุณตานะคะแล้วก็มีคนมาขอซื้อก็ไม่ได้แบ่งขายให้นะคะเพราะว่าไม้เพิ่งจะอนุบาลมานะคะขุดมาจากที่ว่า เขาแห้งแล้งไม่ค่อยได้ดูแลนะคะก็แต่ใบเขาไม่รู้เป็นอะไรใบแหว่งหมดเลยส่วนอันนี้ก็จะให้ดูนะคะนี่ค่ะใบเขาใหญ่นะคะใบปูนอนได้เลยนะคะนี่ค่ะใหญ่มากๆนะคะยาวเฉพาะใบเขาเดี๋ยววัดนะคะนี่ค่ะวัดเป็นศอกนะคะก็สุดปลายพอดี2ศอกนะคะนี่ค่ะสำหรับบอนนี้นะคะอันนี้คุณปุ้ยให้มานะคะนี่ค่ะใบเขาใหญ่ขนาดไหนคะนี่โอ้โหใหญ่เหมือนกระด้งเลยนะคะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูชัดๆนะคะนี่สูงไปยันหลังเกือบจะถึงหลังคาแล้วนะคะใบเดียวนะคะนี่ค่ะใบสวยมากๆเลยนะคะอันนี้ก็เป็นบอนกระดาษยักษ์นะคะอันนี้คุณปุ้ยให้มานะคะ2ต้นดูลำต้นเขาได้นะคะนี่ค่ะลำต้นเขาจะใหญ่มากๆเลยนะคะนี่ค่ะไม่ถนัดนี่ค่ะแล้วก็มีนี่อีกต้นหนึ่งดูกระถางครับที่คะกระถางยังอยู่4นิ้วอยู่เลยนะคะนี่ค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็คุณป้าประภัยศรีให้มานะคะเขาบอกว่าบอนกระดาษเหมือนกันแต่ทำไมไม่เหมือนกันนี่ค่ะใบเขาถึงจะใหญ่นะคะนี่ค่ะใบใหญ่หูลึกถึงก้านใบเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแต่ใบเขาไม่หยักนะคะนี่ค่ะและข้างหลังใบเขาจะงอนนะคะนี่ค่ะจะเป็นรูปแหลมอย่างนี้นะคะนี่ค่ะอันนี้ถ้าใครมีอยู่ก็ช่วยบอกว่าแรงพยอมด้วยนะคะว่าเขาเรียกว่าบอนกระดาษอะไรคะเพราะว่า2ลักษณะอันนี้ปลายใบจะแหลมนะคะนี่ค่ะรูปใบเขาจะรีแบบนี้นะคะแต่ส่วนต้นนี้นะคะใบเขาจะปลายมนนะคะนี่ค่ะใบจะขอบจะหยักนะคะแล้วก็เป็นคลื่นนะคะนี่ค่ะหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะว่าใหญ่ขนาดไหนนี่ค่ะก็คือลักษณะจะผิดกันนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นแบ็คเมจิกนะคะอันนี้แดดร้อนจัดนะคะขอบใบเริ่มไหม้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ใบออกใหม่ขอบใบยังสวยอยู่นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูบอนของบ้านไร่องพยอมนะคะสารพัดบอนนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ